มาชมความน่ารักของพายเรนเจอร์นะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นเริ่มมีสายหมอกลอยมานะครับใช้งวงเกี่ยวกิ่งไม้เอาใบไม้มากินนะครับคาบใบไม้ในปากเดินมาสบายอารมณ์ครับหมอกก็ลอยตามครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับวันนี้ออกมาโชว์ตัวเต็มที่นะครับดูครับใบไม้ยังอยู่ที่ปากอยู่เลยนะครับเดินลัดเลาะมาตามริมถนนนะครับหากินอยู่บนที่สูงนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดที่สูงที่สุดก็คือเขาเขียวครับจะเห็นพายเรนเจอร์อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะมีหมีสัตว์ที่ชอบอยู่ที่สูงก็คือเลียงผานะครับแล้วก็มีนกนานาชนิดส่วนช้างนี่ไม่ค่อยเดินขึ้นมานะครับเพราะค่อนข้างสูงชันมากๆดูครับเรนเจอร์ใช้งวงเกี่ยวใหญ่แล้วครับเกี่ยวใบไม้มากินนะครับดูการวางเท้านะครับเป็นลักษณะของช้างป่านะครับก็จะมีบุคลิกที่องอาจสง่างามนะครับอยู่กันยาวๆครับหลังจากนั้นก็เดินกลับไปในจุดที่เดินออกมานะครับโชว์ตัวเต็มที่นะครับค่อยๆเดินกลับไปแล้วครับโอ้จ่าได้สวยเลยเดินมาหาจ่าแล้วการเดินออกมาโชว์ตัวของพายเรนเจอร์ครั้งนี้นะครับค่อนข้างอิ่มใจกันเลยนะครับมีหลายช่วงหลายตอนที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับตอนนี้แสงก็เริ่มสลัวๆแล้วนะครับพายเรนเจอร์หลบเข้าไปในป่าแล้วครับสวยมากเลยหลังนั้นน่ะเรนเจอร์เรนเจอร์เข้าป่าแล้วเรียบร้อยช่องเขาตรงนั้น